ิสิตแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการ CCEPT-1ณบริเวณด้านข้างสถานีตำรวจขวาวใหญ่ภายในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณาจารย์และนิสิตจากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยคณาจารย์นักศึกษาจาก University of Minnesota Moeller Campus ประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกิจกรรมสัมพันธ์ Plant Some Tree Right Where You Are มาปลูกต้นไม้กันเถอะเพื่อให้นิสิตและบุคลากรเข้าร่วมโครงการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ปลูกต้นไม้ร่วมกันซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่ารักษาต้นไม้ดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญมือเย็นเมืองเย็นที่รณรงค์ปลูกต้นไม้และกำลังเป็นที่กล่าวขวัญอย่างมากในสื่อสังคมออนไลน์ในปัจจุบันโดยมีการโพสต์รูปปลูกต้นไม้ลง Facebook พร้อมกันในวันที่18มิถุนายน2559โครงการ Chemistry and Culture Exchange Program in Thailand ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคามเพื่อนำมาปลูกในโครงการได้แก่ต้นยางนาประดู่พยุงจำนวน100ต้นโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาตรีอาจารย์จาก University of Minnesota นิสิตระดับปริญญาตรีจาก Faculty of Integrated Technology University Brunei Darussalam ประเทศบรูไนนิสิตแลกเปลี่ยนจากประเทศเนเธอร์แลนด์อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสัญชาติออสเตรียอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามสัญชาติอเมริกันนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากหลากหลายค่ะทั้งนี้คณาจารย์นักศึกษาจาก University of Minnesota Moeller Campus ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มาเข้าร่วมกิจกรรม Chemistry and Culture Exchange Program in Thailand ครั้งที่1ระหว่างวันที่1ถึง22มิถุนายน2559ณมหาวิทยาลัยมหาสารคาม